เพื่อนที่มาที่อานิสยามครับถ่ายรูปบรรยากาศที่หางแถวหางแถวนี่สุดนี่เลยครับเพื่อนคนอย่างเยอะนะครับจะลงจากชั้น2ไปชั้น1ที่พารากอนเขามีอะไรเหมือนเขามีอีเวนต์อะไรบางอย่าง The Winner เขาเขียนเป็น World กะเพรานะครับก็คือผัดกะเพราโชว์มาเลยครับระดับโลกกะเพราระดับโลกครับกลิ่นผัดกะเพราเข้ามาถึงชานชาลาที่1เลยฮะเดี๋ยวพาไปดูต่อนะครับอันนี้คือชานชาลาที่3นะที่รอไปสีลมนะครับพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับสถานีสยามวันนี้นะครับวันหยุดให้ดูเป็นวงกลมรอบตัวเลยครับ1รอบสำหรับสถานีสยามวันนี้ครับอันนี้คือวิวการเดินทางครับผมยืนอยู่ที่ชานชาลาที่3ที่จะไปบางว่าอันนี้ให้ดูผู้โดยสารที่ลงมาจากสถานีชั้น2ครับลงมาชั้น1ก็ผู้คนก็มารอมุ่งหน้าสีลมกันเยอะนะเดี๋ยวลองไปดูมุมนี้บ้างนะครับฝั่งนี้นะครับการชานชาลาที่1นะครับคนเยอะทีเดียวนะครับ
ไปต่อครับไปดูข้างล่างบ้างครับนี่คือชั้นล่างสุดเป็นชั้นล่างเป็นชั้นที่สำหรับเข้าออกสถานีนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วช้อปปิ้งซื้อของอยู่ชั้นนี้ครับคือถ้าออกจากสถานีอยากจุดนี้ไปนะครับเก้าที่ห้าก็จะไปสยามพารากอนนะครับและถ้าออกที่6ก็จะไปสยามวันมาดูวิวกันนะครับน้ำตกนี่เพื่อนๆก็นั่งแถวลานน้ำพุนะครับลานน้ำตกข้างล่างที่มองจากสถานีสยามลงไปนะครับลองเดินไปทางนี้นะครับก็จะมีช้อปปิ้งของกินก็เข้ามาแวะนะครับก็แวะหน่อยดีกว่ายังไงก็เป็นการอัปเดตครับว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรเริ่มต้นจากสแน็คนะครับด้านนี้ช็อกโกแลตนี่เป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะครับซื้อแล้วก็เอาไปต้มทานได้เลยใช้ก็นี่จะเป็นพวกข้าวครับอันนี้จะซื้อไปอุ่นทานได้เลยนี่เป็นกินพวกเบเกอรี่พวกนี้ด้วยครับก็มาอัปเดตนี่คือทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับจากลานน้ำพุครับจากยามจากเซ็นเตอร์พอยต์นะครับถ้าเราเดินออกมาด้านนี้ก็จะมีวิวน้ำตกสยามพารากอนนะครับตอนนี้ก็แสงสีก็เริ่มมาแล้วครับวันนี้คือสถานีสยามครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ